ก็สวัสดีกันด้วยนะครับนี่เข้ากับอยู่รายการ Broadcast Gaming นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลง Start เมนู Windows 8และ 8.1 นะครับก็บางคนอาจจะไม่ถนัด Start เมนูที่ยังเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นมันมีมันเป็นหน้าอย่างนี้นะครับก็คนอาจจะไม่ถนัดก็มากก็น้อยนะครับซึ่งผมก็ถนัดแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาสอนทำให้วีสตาร์ท Windows 7กลับมาเป็นสตาร์ทข้างหน้าจอคุณเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกครับให้เอาลิงก์นี้ครับเข้าไปเลยนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ใต้ description นะครับโอเคแล้วเปิดเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับผมเปิด Chrome ดีกว่าครับแล้วคลิกหัวแล้ววางครับแล้ว Enter โอเคก็โอเคก็คืออย่างนี้ให้กดที่ download talk your browser นะครับถ้าใครมี ID Mega แล้วก็กดนี่ครับ import to your cloud drive นะครับก็เนาะก็สำหรับใครที่มี browser เก่าๆก็อัพให้ใช้ browser เก่าใหม่ๆพวก Chrome Mozilla Firefox รุ่นใหม่และ IE 11นะครับIE 8มันไม่ได้นะครับโอเคผมว่า IE 11ก็กด download talk your browser นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดมาให้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับไฟล์นี้ครับจะชื่อไฟล์นี้ชื่อว่า start doc start 81.41 repack by painter painter นะครับโอเคก็ให้เข้าไปดีโฟลเดอร์นี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่ painter นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครครับเขาได้ทำสตาร์ทมาให้เรานะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับรันเลยเรื่องอังกฤษนะครับมาว่าเลือกภาษาอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณอ่านออกครับผมว่าอังกฤษออกครับแล้วกด next นะครับเลือก directory ที่ควรจะลงนะครับแล้วกด next นะครับอันนี้เลือกภาษาไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับใครอยากเลือกก็เลือกเลยนะครับแล้ว next นะครับแล้วเลือกติดตั้งนะครับแล้วก็ finish เลยนะครับถ้าใครอยากตกแต่งก็ไม่ต้องติดก็ได้ครับผมจะตกแต่งครับนี่ครับสตาร์ทเราก็กลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับซึ่งมันใช้เหมือน Windows 7เลยนะครับคุณสามารถซอกไฟล์อะไรก็ได้นะครับผมนี่ครับใช้ได้นะครับถ้าใครอยากกลับไปใช้ Windows 8ก็ Start Windows 8ก็คลิกให้คลิกนี้แล้วก็นี่ครับ Windows 8เมนูนี่ครับคุณก็กลับมาที่หน้า Windows 8แล้วนะครับโอเคอันนี้เลือกการตกแต่งนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับก็เลือกกับอันนี้ผมไม่รู้ครับอันนี้รูป Start เมนูครับคุณเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้เลือกคัสตอมอิมเมจหรือว่าคุณซอกเองนะครับเนี่ยครับมันก็แค่เขามีมาให้เลยนะครับนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งค่าอะไรของคุณให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นบางคนก็สามารถไฟสตาร์ทได้ตามปกติเลยนะครับใช่ไหมครับก็ใช้ได้แล้วนะครับ
สำหรับวันนี้ก็มีอะไรแล้วก็มีแค่นี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับถ้าพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ